ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกถ้านายอั๋นบุกกกต.ส่งไฟหาความยุติธรรมขอพบแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.หลังให้ข่าวคดีศักดิ์สยามไม่เป็นเหตุยุบพรรคภูมิใจไทยมองพฤติกรรมเหมือนเป็นทนายแก้ต่างให้กับพรรคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณแสวงบุญมีนะครับมาให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องของการยุบพรรคภูมิใจไทยที่นายอั๋นมีการไปยื่นเอาไว้นะครับเรื่องของคุณศักดิ์สยามนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเนี่ยซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนฟังก็บอกเอ๊ะตกลงแล้วกกต.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะเพื่อส่งนะพิสูจน์หลักพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่ผิดหรือเป็นการเรียกว่าแก้ต่างหรือเป็นทนายให้กับพรรคภูมิใจไทยกันแน่หลายๆคนสงสัยครับเมื่อวันที่2ตุลาคม2557ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์พร้อมกับสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาที่กกต.เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หลังนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งมีการบริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคโดยนายภัทรพงษ์ได้นำเอาไฟฉายมาฉายพร้อมกับเปิดเดินมาโดยระบุว่าที่กกต.มันมืดมนไม่เห็นแสงสว่างแห่งความยุติธรรมจึงต้องชวนพี่น้องที่เห็นเหมือนกันมาฉายไฟฉายที่นี่พร้อมทั้งนำแผนภาพแสดงที่มาที่ไปนะครับของเงินหอจกบุรีเจริญที่บริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยและเห็นว่าสามารถเอาผิดพรรคภูมิใจไทยได้นำมาประกอบการแถลงข่าวนายภัทรพงษ์ได้กล่าวด้วยว่ายื่นกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคภูมิใจไทยไปเมื่อวันที่19มกราคม2557หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสั่งให้นายศักดิ์สยามพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากใช้มนอมินีในการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญหลังจากนั้น1เดือนนายเรืองไกรมายื่นยุบพรรคก้าวไกลและวันนี้กกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลจนกลายเป็นฝุ่นและมีการตั้งพรรคใหม่ไปแล้วแต่พรรคภูมิใจไทยหลังตนยื่นคำร้องได้มาติดตามทวงถามความคืบหน้าถึง3ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายน2557มายื่นทวงถามและบอกว่านะครับร่าช้าก็จะยื่นฟ้องกกต.แต่อยู่ดีๆนายแสวงนะครับซึ่งไม่เคยพูดถึงกรณีนี้มาก่อนเลยกับให้สัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของนายศักดิ์สยามไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคภูมิใจไทยและบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ชี้ว่าเงินที่ห้างหุ้นส่วนจักรเรินจำกัดนะครับบุรีเจริญบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตนเห็นแย้งเพราะหอจกบุรีเจริญให้นายสุภวัฒน์เกษมสุดเป็นนอมินีนะครับถือหุ้นแทนระหว่างปี2562ถึง2565นายศักดิ์สยามซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหอจกบุรีเจริญได้งานสร้างถนนจากกระทรวงคมนาคมนะครับรวม53โครงการมูลค่ารวม 2,200 ล้านบาทโดยพบว่าเงินดังกล่าวมีการนำไปบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยที่นายศักดิ์สยามเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่โดยปี2562บริจาค2ครั้งรวม 7.5 ล้านบาทและปี2567บริจาคเพิ่มอีก6ล้านบาทรวมเป็น13ล้านบาทเศษซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชัดเจนว่าหอจกบุรีเจริญเป็นของนายศักดิ์สยามมาโดยตลอดรวมทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมก่อนปี62บริษัทนี้ไม่บริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยแต่พอนายศักดิ์สยามโอนหุ้นให้กับนายสุภวัฒน์กลับมีการบริจาคถึง13ล้านบาทซึ่งเป็นข้อพิรุธสงสัยซึ่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา72บัญญัติห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้นายแสวงไม่ทำไมนายแสวงเนี่ยไม่อ่านกฎหมายมาตรานี้เงินนะครับ 2,200 ล้านบาทที่หอจกบุรีเจริญนะบุรีเจริญเนี่ยได้มาจากกระทรวงคมนาคมโดยนายศักดิ์สยามนั่งเป็นรัฐมนตรีผมอาจไม่ต้องพูดว่าเงินนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดควรมีเหตุสงสัยหรือไม่นะครับข้อความเหล่านี้นะครับขอโทษเถอะครับนายแสวงไม่พูดเลยหรือนะครับพูดแต่เพียงว่าการที่ยุบพรรคการเมืองเงินบริจาคต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่หน้าที่ของกกต.คือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยแต่พฤติการของนายแสวงกลับเป็นทนายความแก้ต่างให้กับพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมจึงต้องนำใบแต่งตั้งทนายความให้พรรคภูมิใจไทยนะครับแต่งตั้งนายแสวงเป็นทนายความไปเสียเลยนายภัทรพงษ์กล่าว
นายพัทรพงศ์ได้ชูภาพแต่งตั้งนะครับทนายฟาร์มจำลองที่นำมามอบให้กับนายแสวงและกล่าวว่าก่อนหน้านี้นายแสวงจะให้สัมภาษณ์ตนร่างคำฟ้องที่จะฟ้องกกต.ซึ่งคิดว่านะครับจะฟ้องอาจจะมีน้ำหนักหน่อยเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาหลักฐานที่ไหนมาชี้ว่ากกต.นะครับรับเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรแต่เมื่อนายแสวงให้สัมภาษณ์เช่นนี้จึงขอท้าให้นายแสวงแน่จริงทำฟาร์มเห็นเสนอวันนี้เลยว่าไม่ยุบภูมิใจไทยแล้วถ้าภายใน7วันหลังจากนี้ตนไม่ไปฟ้องนายแสวงและกกต.ให้มาเรียกตนเป็นหมาได้เลยนายพัทรพงศ์ยังยกตัวอย่างคดีช่อโกงทองของนะครับแม่ตั๊กเปรียบเทียบกับเงินที่แม่ตั๊กได้มาหากแม่ตั๊กไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินเหล่านั้นได้มาอย่างไรโดยชอบหรือไม่ปปง.สั่งริบเงินนะครับเป็นของหลวงแต่ทำไมเงินค่างานที่หจก.บุรีเจริญได้มาจากกระทรวงคมนาคม 2,200 ล้านบาทนายแสวงกลับมาบอกว่าเป็นเงินที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่นะครับคนที่มีหน้าที่ตอบจริงๆคือนายศักดิ์สยามและหจก.บุรีเจริญแต่วันนี้นายแสวงกลับทำแทนเสียทุกอย่างแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าอย่ามาว่าตนเลยขณะนี้ย้ายสับมโนครัวมาเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้นายแสวงเป็นเสียแสวงมีเงินตั้ง47ล้านบาทจะเกษียณปีหน้าจะอยู่บ้านนอกซอกคราวทำไมก็ไปใช้ชีวิตหรูอยู่สบายที่กรุงเทพจะดีกว่าจากนั้นนายพัทรพงศ์ได้ไปยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่กกต.โดยแจ้งว่านะครับต้องการพบกับนายแสวงสัก5นาทีแต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าต้องทำหนังสือเข้าขอพบยื่นล่วงหน้ามาก่อนโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานและมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทั่วไปลงมาเพื่อจะรับเรื่องแต่นายพัทรพงศ์ระบุว่าไม่ได้มายื่นร้องเรียนแต่ต้องการมายื่นใบแต่งตั้งนายความจำลองมาให้ถึงมือนายแสวงซึ่งทางผอ.ระบุว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเท่านั้นไม่สามารถรับเอกสารอื่นได้นายพัทรพงศ์จึงฝากใบแต่งตั้งนายดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนแทนอันนี้คือข้อมูลที่ทนายอั๋นออกมาฉะนายแสวงบุญมีกกต.นะครับว่าวันนี้นะครับไม่มีความสว่างไม่มีความยุติธรรมในกกต.เลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ